ต่อไปนี้เป็นเวลาที่เราได้ประชุมกันทำกิจอันเป็นบุญกุศลเบื้องต้นเราได้สวดมนต์ทำวัดดำลึกนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นกิจวัตรประจำวันของเราได้ปฏิบัติมาเป็นหนึ่งนิดเป็นเหตุให้เราทำความปลื้มใจและดีใจที่ชีวิตของเราผ่านไปโดยอาศัยบำเพ็ญความดีที่เราทั้งหลายได้สั่งสมไว้ให้เป็นเครื่องหนุนสมทบทุนเป็นกำลังจิตในปัจจุบันหวังว่าอาศัยความศรัทธาเริ่มสายที่ตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของเราชีวิตของเราที่เหลืออยู่ในภายภาคข้างหน้าเราทั้งหลายจะต่อสู้ยืนยัดในความดีเพราะเราได้เลือกแล้วว่าความสุขที่เกิดผลจากการประพฤติปฏิบัตินี่เป็นสัจธรรมอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความดีนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้แต่ในอดีตบุคคลผู้ทำดีก็ย่อมนำมาซึ่งความสุขไม่มีขอบเขตไม่มีแดนใครสามารถทำความดีได้มากเพิ่มพูนกุศลได้มากเท่าไรยิ่งอำนวยผลให้เป็นพลังผลักดันหนุนให้บุคคลผู้นั้นมีฐานะอันดีสูงขึ้นยิ่งไปตามระดับความดีเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สะสมไว้อยู่ในจิตใจของเราเมื่อจิตใจยังมีอยู่เราได้ทำความดีลงไปจิตใจย่อมเป็นผู้ที่สั่งสมเป็นนิสัยเป็นปัจจัยอุปนิสัยต่อไปอีกอาศัยความดีที่สั่งสมนี่ทำให้บุคคลเกิดมาไม่เท่ากันมีสีสันวรรณะไม่เท่ากันมีสติปัญญาไม่เท่ากันตลอดถึงมีความสุขไม่เท่ากันมีความสามารถรักษาปฏิบัติให้เกิดความสุขไม่เท่ากันทั้งที่จิตใจในต้องการความสุขเหมือนกันหมดต้องการความดีเหมือนกันหมดสิ่งใดรอดทำให้คนต่างกันสิ่งเหล่านั้นก็คือความดีที่สั่งสมอบรมไว้ในจิตใจนั่นเองบางคนไม่รับผิดชอบว่าความดีที่ตนทำนั่นไม่เห็นมีอะไรทำไปหมดไปจึงไม่มั่นใจในความดีที่ตนกระทำไม่เชื่อมั่นในความดีเพราะอาศัยตนไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตพินิจพิจารณาภาวนาให้เกิดความเห็นอันถูกต้องเกิดความเห็นตรงถึงแม้ว่าความดีนั่นมีอยู่ผลของความดีนั่นมีอยู่แต่ก็ไม่สามารถจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องบุคคลที่ไม่เอาใจใส่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้คบหาสมาคมกับบัณฑิตไม่ได้ฟังธรรมของบัณฑิตไม่ได้พิจารณาธรรมของบัณฑิตที่ตนได้ฟังแล้วไม่ทอดทุระความเข้าใจอันลึกซึ้งในธรรมนั้นก็ไม่บังเกิดขึ้นเพราะเอาจิตหันเหไปในทางอื่นที่เป็นส่วนมากเลยทำอันเป็นบัณฑิตที่ได้ยินได้ฟังนั้นย่อมไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรก็เลย
ข้าใจว่าบุญกุศลไม่มีหรือผลแห่งบุญแห่งกุศลไม่มีบาปไม่มีโลกหน้าไม่มีเข้าใจว่ามีแต่โลกมนุษย์อันนี้เท่านั้นเพราะอาศัยที่ตนตาฟางมองเห็นเฉพาะตื้นๆไม่ได้มองเห็นสิ่งละเอียดลึกซึ้งโดยเหตุโดยผลตามความเป็นจริงเลยเข้าใจว่าไม่มีเหมือนกับคนตาบอดไปเห็นช้างไปดูช้างอยากจะรู้จักช้างเป็นตัวอย่างไรเขาได้ยินว่าช้างของกำนันแก้วนั้นมันเชื่องไม่ทำอะไรคนเขาฝึกหัดจังดีอยากจะรู้ช้างแล้วก็รู้จักช้างของเขาบ้างถ้าอาศัยตนเองตาบอดก็อยากจะไปคลำดูให้รู้จักพอเข้าไปแล้วช้างมันนอนอยู่มันไปคลำถูกส่วนใดส่วนหนึ่งก็กลับออกมาว่าช้างตนได้เห็นแล้วรู้จักแล้วได้ยินคนอื่นก็พูดว่าช้างเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เราไม่เชื่อช่างแต่ความถูกหางของมันก็เหมือนกับไม้กวาดที่เขาทับไว้ก็เลยไปยึดมั่นถือมันว่าช่างคือเหมือนไม้กวาดจริงๆใครพูดใครคนอื่นอีกถ้าบอดคนอื่นไปความอีกถูกใครอื่นก็ออกมาก็พูดอย่างหนึ่งไปผลที่สุดถ้าบอดทุกคนไปความแต่ละอย่างแล้วทะเลาะกันด้วยสำคัญว่าเรารู้ตนเองรู้จักช่างด้วยตนเองชั้นใดการที่บุคคลไม่ได้ปฏิบัติธรรมของบัณฑิตที่อาศัยการได้ยินได้ฟังแล้วให้เกิดสติปัญญาอันเห็นชอบนั่นแล้วมาตีโพยตีไฟว่าตัวเองรู้ตัวเองเห็นตัวเองเข้าใจว่าโลกหน้าไม่มีบุญบาปไม่มีคุณโทษไม่มีไม่เห็นใครมาบอกตายแล้วก็หมดไปบางคนทำบาปมีความสุขบางคนทำบุญมันมีแต่ทุกข์เลยเกิดความเข้าใจผิดเลยไม่สนใจปล่อยชีวิตของตัวเองให้หมดไปอยู่ด้วยความประมาทเวลาชีวิตสุดท้ายไม่ได้ประโยชน์อะไรคนส่วนใหญ่เป็นไม่เข้าใจอย่างนี้เราทั้งหลายไม่เป็นคนประเภทนั้นนับแต่เราได้หันหน้าเข้ามาหาทางเชิญโดยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นบรรทัดฐานการประพฤติปฏิบัติเราพึ่งพระพุทธเจ้าเราก็ดูพินิจพิจารณาที่พระองค์ปฏิบัติมาพระพุทธเจ้านั้นที่พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็พระองค์ปฏิบัติสร้างสมคุณงามความดีไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนั่งๆนอนๆแล้วก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกล้วนแต่พระองค์ได้สร้างสมอบรมคุณงามความดีมานับกับเป็นกับเป็นโกรธแห่งกันนับภพชาติไม่ถ้วนทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสั่งสมอบรมความดีนั้นพระองค์จึงได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสอนผู้อื่นให้บรรลุตามตรัสรู้ตามพ้นทุกข์ตามพระองค์เป็นจำนวนมากเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทตั้งใจศึกษาปฏิบัติเราทั้งหลายก็จะได้ประสบความรู้ความฉลาดความเข้าใจในธรรมเมื่อบารมีแก่กล้าแล้วเราก็จะได้เข้าถึงธรรมที่แท้จริงอันเป็นสัจธรรมที่พระองค์นำมากล่าวมาสอนเราก็จะได้รู้แจ้งแทงตลอดประจักษ์ในจิตใจของเราโดยอาศัยความเป็นผู้ไม่ประมาทถ้าหากเรายังไม่บรรลุถึงที่สุด
แต่ธรรมนั้นยังอุดหนุนให้เรามีสติมีปัญญาสามารถดำเนินชีวิตของเราไปในถูกทางจนกว่าจะพ้นทุกข์ที่แท้จริงยังให้ได้รับความสุขในภพในคติที่เราเกิดแล้วตามภาวะตามสมควรเป็นคนมีโรคภัยน้อยเป็นคนมีสติปัญญาดีสามารถสร้างความดีใส่ตัวเองยิ่งขึ้นไปมีจิตเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบสร้างความดีให้คนผู้ดีทั้งหลายเลื่อมใสนับถือไปที่ไหนไม่เป็นภัยต่อสังคมสังคมรับรองการประพฤติการปฏิบัติเพราะเป็นคนสะอาดได้รับความเชื่อถือนับถือจากชุมนุมชนทั่วไปผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายนี่อานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติจะไม่มีอย่างไรเล่าเมื่อเราพินิจพิจารณาแล้วเราเห็นได้ไม่ต้องดูที่อื่นในตัวของเราที่เราปฏิบัติอยู่นี่แหละในปัจจุบันเราก็ได้รับความดีเราควรให้คะแนนให้รางวัลแก่ตัวของเราเองเห็นตัวของเราเองการปฏิบัติของเราเองเรารู้รับรองการความดีของเราเองเกิดความอิ่มใจปลื้มใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครไปรับรองพระองค์ใครไปให้รางวัลพระองค์ก็ความดีที่เกิดขึ้นในจิตในใจนั้นเองเป็นรางวัลที่ปรากฏขึ้นที่ไม่มีเวรไม่มีภัยเป็นคนสะอาดเป็นคนสงบเป็นคนเรียบร้อยถ้าไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมจะเรียบร้อยได้อย่างไรปฏิบัติถูกได้อย่างไรเหมือนคนไม่เคยเข้าวัดเวลาเข้ามาทำอะไรก็ไม่เป็นเราได้ฝึกได้ฝนอย่างนี้มันก็คล่องแคล่วถ้าไม่เห็นได้เลยมันก็ต้องเห็นใครได้ฝึกฝนเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยน่าเคารพน่านับถือเห็นอยู่อย่างนี้แหละปัจจุบันก็มีความสุขอย่างนี้แหละสอดส่องโดยจิตใจของเราแต่ละวันละวันเราก็ตรวจได้เราตรวจดูแต่ละวันละวันวันนี้เราทำอะไรไม่ดีบ้างเราได้รับทุกข์อย่างไหนบ้างแต่ความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถตรวจทดสอบทุกข์นี่มาจากไหนเราก็จะตรวจเห็นอีกเราตั้งไว้ในใจว่าเราจะไม่ทำสิ่งนั้นอีกเมื่อทำอีกมันก็ทุกข์อีกเศร้ามองอีกเราก็ตั้งอธิษฐานไว้ว่าเมื่อเราเห็นชัดเห็นจริงแน่ชัดสิ่งนั้นนี่ว่าเป็นเหตุให้ทุกข์เมื่อเราทำแล้วเราได้รับทุกข์เพราะมาจากที่เราทั้งเผลอเราประมาทเราปล่อยจิตปล่อยอารมณ์ของเราให้หลงได้เผลอขึ้นมาแล้วเราก็ได้ประสบความไม่สบายในจิตในใจทำให้เกิดความเศร้าหมองในจิตในใจเมื่อเราตรวจเห็นชัดอย่างนี้แล้วนี่แหละเป็นบทเรียนของเรานี่แหละธรรมะเป็นเครื่องสอนเราที่เราประสบได้โดยตนเองมันเป็นสัจธรรมในส่วนที่ไม่ดีที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละในส่วนที่วันนี้เราได้ความสุขมีจิตใจผ่องแผ้วจิตใจเบิกบานทั้งวันเราก็สามารถตรวจดูเหตุที่เราได้รับผลในปัจจุบันก็สามารถตรวจรู้ได้เพราะเราไม่ได้ทำความผิดเราไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งทางกายทางวาจาและจิตใจเรามีสติมีความสำรวมมีการระลึกดีถึงแม้เราจะพูดจะทำการงานแต่เราก็ทำด้วยสติอันดีนั้นเราพูดด้วยมีสติอันดีนั้นด้วยปัญญาอันฉลาดอันนั้นเราได้รับความผ่องแผ้วได้ความเบิกบานในจิตในใจของเราหมดจดสะอาดนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องรับประกันที่เกิดขึ้นจากตัวของเราเองเป็นสัจธรรมในส่วนดีในส่วนฉลาดในส่วนกุศลเมื่อความจริงอยู่อย่างนี้จะว่าบาปไม่มีอย่างไรบุญไม่มีอย่างไรเมื่อความดีมันมีอยู่ในจิตใจอย่างนี้เมื่อจิตใจยังไม่
ิ้นภพสิ้นชาติเพราะภพทั้งหลายก็มาจากจิตใจอันนี้ความเกิดก็เกิดขึ้นในจิตใจอันนี้เมื่อจิตใจอันนี้ยังมีอยู่แล้วสิ่งใดเราจะไปทำลายมาขัดขวางไม่ให้มีภพหน้าไม่ให้มีชาติหน้าเพราะชาตินี้ก็เป็นชาติหน้าเมื่อแต่ก่อนแต่เรายังไม่เกิดเราก็ได้เกิดมาแล้วเพราะชาตินี้ก็เป็นชาติหน้าเมื่อแต่ก่อนแต่เรายังไม่เกิดเราก็ได้เกิดมาแล้วมาชาติหน้ามาเป็นชาตินี้เมื่อเราเกิดขึ้นมาอีกมันก็เป็นชาตินี้อีกเพราะที่ผ่านมาก็ยังเกิดมาแล้วมันได้อัตภาพมาแล้วไม่ใช่ว่าเรารู้ทุกอย่างจึงเกิดไม่ใช่เหมือนกับเราบริโภคอาหารไม่ใช่เรารู้ทุกอย่างมันก็ยังไปบำรุงร่างกายให้เป็นชีวิตจิตใจขึ้นมาเราเพียงแต่เคี้ยวกลืนเข้าไปนั่นแหละธรรมชาติแสดงให้ธรรมชาติจัดการเองเราไม่ได้ว่าอาหารส่วนนั้นส่งไปบำรุงส่วนนั้นอันนั้นส่วนนั้นเราไม่ได้บอกเราไม่ได้สั่งไม่ได้สอนไม่ได้รู้เลยว่าจะบำรุงส่วนไหนจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามส่วนธรรมธาตุตกแต่งให้เราอัตภาพทุกส่วนเราไม่ได้แต่งเองวิดามันดาก็ไม่ได้แต่งเองไม่ได้ไปช่วยหรืออะไรเลยนิ้วตีนนิ้วมือตลอดถึงอวัยวะอะไรอยู่ตรงไหนไม่ได้ไปจับใส่เลยมันเกิดมาเหมาะเจาะทุกอย่างตาคนอยู่ตรงไหนหูคนอยู่ตรงไหนฟันคนอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นตรงนั้นโดยใครๆก็ไม่ได้จัดให้แต่งให้นั่นทำไมถึงเป็นมาได้มีมาได้เราก็ไม่รู้ไม่ได้ทำแล้วทำไมมันเป็นมาได้สิ่งที่ไม่รู้จะขัดขวางอะไรได้อันนี้ก็เหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักพบหน้าชาติหน้าก็จริงแต่อย่างเมื่อจิตใจของเรายังมีความอะไรยังมีความผัวพันในธาตุในขันในสิ่งเหล่านี้อยู่ยังติดข้องอยู่ในสิ่งใดนะอันนั้นแหละที่เราจะหนีไปไม่พ้นจะต้องกลับมาอีกเหมือนกับเราไปเกาะเกี่ยวข้องอยู่ในวัดของเรานี่แหละไปที่ไหนแล้วก็กลับมานี่อีกในอะไรเราพาเรามาก็เพราะจิตมันไปเกี่ยวข้องถ้าเราสละทิ้งเหมือนคนมอแต่ก่อนอยู่เบอร์แบงก็ไปแต่เบอร์แบงอยู่นั่นสละทิ้งแล้วไม่มีสละไม่ไปแล้วมายึดที่ใหม่อีกออกจากนั่นก็มายึดวัดอีกอย่างนั้นแหละอันนี้ด้วยอำนาจแห่งความเกี่ยวข้องด้วยความยึดถือมันก็เป็นภพเป็นชาติอันนี้ภพๆน้อยๆในปัจจุบันเหมือนจะมาเองยึดเมืองไทยยังเป็นเมืองของเราวัดของเราอยู่ก็ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นะเพราะยังเกี่ยวข้องอยู่อะไรพาไปแล้วมันยังไปได้ไกลแสนไกลยังไปได้นี่ถึงจิตใจที่ละขันอันนี้ไปแล้วเพราะจิตใจยังห่วงยังผัวพันอยู่มันยังไม่เบื่อหน่ายในขันมันก็ต้องสร้างขันขึ้นมาอีกเมื่อมันมีขันขึ้นมาเองก็ต้องมีภพมีชาติขึ้นมาเพราะมันยังหลงอยู่ยังไม่เห็นโทษให้สิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ต้องเป็นห่วงขอให้สร้างความดีสิ่งใดอันเป็นไปเพื่อความดีเราพยายามทำการทำความดีนั้นถ้าจิตของเรามีความเห็นชอบอบรมให้ได้ถูกต้องแล้วการทำความดีทำได้ยิ่งง่ายกว่าทำความชั่วอีกแต่สำหรับคนดีท่านว่าทำความดีได้ง่ายแต่ทำความชั่วยากเหลือเกินใครจะดึงลากไปให้ไปทำความชั่วมันทำไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะเห็นโทษเห็นทุกข์แต่คนพาลคนไม่ดีทำความชั่วได้ง่าย
ตาสอดส่องแต่สิ่งที่จะต้องทำความชั่วหูก็คอยฟังข่าวพอได้ยินข่าวที่จะตนเคยทำพอใจเกิดความยินดีไปในทางนั้นแต่ใครดึงมาสวดมนต์มาไหว้พระมาภาวนาจำศีลภาวนามันมาไม่ได้ขัดข้องนั่นจิตใจมันเป็นอย่างนั้นมันขัดขวางเพราะฉะนั้นคนดีทำดีได้ง่ายคนชั่วทำชั่วได้ง่ายเมื่อมาวัดแล้วมันก็ทำดีอีกอะไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้อยู่เฉยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราควรจัดควรทำมาจัดมาทำอันถูกต้องคล่องแคล่วล้วนจะเป็นความดีทั้งนั้นมาปฏิบัติบริหารดูแลวัดก็เลยร่างกายก็เลยใช้ไปในทางส่วนที่ดีที่เกิดประโยชน์ให้เป็นวัดเป็นวางเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก็ไม่ได้มาเฉยๆมาดูอะไรควรทำอะไรควรทำไม่ให้ว่างจากการกระทำนั่นจิตใจไม่ปล่อยผักเปล่าเรามานั่งภาวนาแม้แต่ลมหายใจก็เป็นบุญเป็นกุศลสร้างความดีขาที่เรามาพักนั่งทำความดีนี่ก็เป็นขาที่ใช้การเกิดประโยชน์แขนเราที่ใช้เกิดประโยชน์ทุกอย่างล้วนแต่จะเป็นพื้นฐานหรือเป็นเหตุให้ได้ฝึกฝนทำความดีเป็นทางหลั่งไหลซึ่งความดีการกราบการไหว้การเคารพความสำรวมการเลือกแล้วพูดพิจารณาแล้วพูดพิจารณาแล้วทำล้วนจะเป็นศีลเป็นความสำรวมเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นทุกก้าวแต่ละก้าวเราเดินไปทางความดีเดินก็ล้วนแต่แต่ละก้าวละก้าวเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราตรวจดูแล้วเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราทำนี่ถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยพอที่จะทำความปลื้มใจและดีใจทำความสุขใจให้แก่พวกเราเป็นอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายได้ตั้งใจอันถูกต้องได้ทำความดีอันนี้เราไม่ควรเข้าใจผิดให้รู้ตัวเองว่ามีชีวิตตั้งอยู่ได้โดยดีแล้วควรพยายามทำให้ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ในใจนำไปมนสิการตรึกตรองพิจารณาให้เกิดอุบายแยกคายแล้วนำมาใช้ปฏิบัติพึ่งการอบรมโดยความไม่ประมาทเราก็จะได้รับผลความสุขความเจริญบรรยายมาวันนี้สมควรแก่เวลาหยุดติดตรงนี้ก่อน